จากร้านเทปต้มโมดิฟายนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมรอบนี้มาดูตัวดีนอนนะครับ ERX 500นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าก็คือพอร์ตเฮดดิ้งไอมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะมาเช็คกันดูนะครับมีปัญหาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องลองดูนะครับนี่นะตอนนี้คือเราต่อสาย HDMI out นะครับตัวช่องมอนิเตอร์นะครับผมช่องนี้นะต่อเข้ากับทีวีนะครับปกติแล้วควรจะมีสัญญาณออกมานะฮะแต่ว่านี้ทีวีฟ้องว่าไม่มีสัญญาณนะเหมือนสัญญาณอ่อนนะฮะเนี่ยเหมือนที่จะดีเทคได้แล้วก็ดีเทคไม่เจอนะครับผมวิธีไล่เช็คนะฮะให้ไล่วัดไฟแต่ละจุดดูนะครับผมเขาจะบอกตำแหน่งไฟฮะหรือว่าอุปกรณ์อย่างเช่น7805เนี่ยไฟเลี้ยง5โวลต์นะฮะแล้วก็ตรงนี้ 1.8 โวลต์ก็ควรจะมาปกตินะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับเช่นตัวนี้นะครับ1.8 โวลต์มาประมาณ 1.76 นะฮะถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ปฏิโกไม่แม่ซิมกันเด้อนี่นะไฟ5โวลต์มานะครับไฟ 3.2 มีโอเคถือว่าผ่านปกติเดี๋ยวจะมาลองไล่เช็คดูนะครับอาจจะเป็นพวก IC ชิปพวกนี้นะครับผมต้องลองเทสดูนะฮะประการนี้นะครับผมก็เปลี่ยน IC CPU Control ผ่อน HDMI นะฮะนี่นะฮะเปลี่ยนไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเทสลองดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าจะมีสัญญาณออกไปหรือเปล่านะครับนะครับเปิดเครื่องปุ๊บถ้ามีสัญญาณก็คือจอจะตัดมืดนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับเร่งวอลลุ่มลดวอลลุ่มนะครับก็จะขึ้นตามที่เราหมุนนะฮะอันนี้คือทำงานปกติแล้วฮะตอนนี้ผมต่อสัญญาณตรงช่องเซตไลน์นะฮะต้องลองเปลี่ยนดูนะครับสัญญาณมาหรือเปล่านะครับนี่นะโอเคมาปกติแล้วนะครับอาการนี้ก็ซ่อมได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสนซ่อมกับเรานะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมติดต่อมาที่สายเทพเลยนะครับผมอะไรแท้แน่นอนนะครับซ่อมได้ทั่วการนะครับผมโอเคขอบคุณครับ